55ล้านข้อมูลคนไทยหลุดออกไปนะครับไม่ว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นแค่ข้อมูลที่นำมาขู่เพื่อ discredit กันครับที่แน่ๆเลยก็คือว่าถ้าหากข้อมูลนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่รหัสบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์หลุดไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจะมีอะไรบ้างครับวันนี้ผมอยู่กับดร.ศักดิ์เสกขุนทศครับที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าดร.ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับดร.ถ้าหากข้อมูลนี้หลุดไปจริงๆถ้านะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์รหัสบัตรประชาชนเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจะมีอะไรบ้างครับดร.คืออย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านต้องเข้าใจนะครับว่าข้อมูลอย่างแรกคือ3หลักเอ่ยนะครับข้อมูลที่อยู่เอ่ยเบอร์โทรศัพท์เอ่ยเนี่ยโดยหลักการของมันเนี่ยมันคือข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเรานะคือพูดง่ายว่าเราให้เฉพาะคนที่เราเนี่ยควรจะต้องให้ถ้าเป็นภาครัฐก็คือเขามีอำนาจตามกฎหมายต่างๆที่อยากจะขอข้อมูลตรงนี้ได้นะครับส่วนถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่เราไปลงทะเบียนนู่นนี่นั่นก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องทรีตข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เขาเอาข้อมูลเราไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในกิจการต่างๆอะไรที่เราไปใช้บริการก็ต่างนะครับคราวนี้ไอ้ข้อมูลตรงนี้นี่ครับหลายๆส่วนเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในเรื่องของการที่อะไรนะพิสูจน์ยืนยันตัวตนของเราโดยเฉพาะในกรณีของที่เป็นพวกระบบออนไลน์อะไรประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยช่วยกรอกเลขถึง3หลักเพื่อยืนยันตัวตนช่วยกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเอ้ยคุณศักดิ์คือคุณศักดิ์จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเครื่องไอ้ข้อมูลตัวนี้มีความสำคัญมากครับนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงนะฮะว่าถ้ามันโดนผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้เนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะเข้ามาสู่เราในหลายๆระดับได้เลยนะครับแล้วแต่กรณีนะครับนะฮะง่ายๆก็คือว่ามีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเราต้องพึงระวังตรงนี้คือด้วยความที่ว่าข้อมูลของคนไทยแบบนี้ครับมันมี55ล้านรายชื่อมันเกินครึ่งประเทศอยู่แล้วแหละทีเนี้ยคนร้ายเนี่ยเขาอาจจะเชื่อมโยงเอาข้อมูลเราเช่นนามสกุลเดียวกันไปหลอกลวงเราหรือแม้กระทั่งเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาหลอกว่าเออเขาเป็นหน่วยงานรัฐเพราะเขาเนี่ยสามารถบอกข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องได้แบบนี้ไหมมิจฉาชีพหลอกเนี่ยเขาใช้หลักการเนี่ยเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราจนทำให้เราเชื่อว่าเอ้ยนี่คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐจริงๆเช่นอะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีสมมติเนี่ยบอกคุณศักดิ์เนี่ยเรารู้ว่าคุณหมายเลข13หลักนี้ที่อยู่นี้เบอร์โทรนี้นี่คุณศักดิ์ใช่ไหมเป็นผมก็บอกเฮ้ยน่าจะเป็นกรมนี้จริงๆเห็นไหมฮะผมก็เชื่อไอ้มิจฉาชีพพวกนี้ไปคราวนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีมือภูมิคุ้มกันของเราก็เริ่มเฮ้ยปกติภาครัฐเขาไม่โทรมาหาแบบนี้ผมก็ตัดถ่ายทิ้งแต่ถ้าเกิดประชาชนทั่วไปเจอมิจฉาชีพที่บอกข้อมูลถูกหมดอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อถูกเชื่อแล้วก็โดนหลอกให้ไปทำนู้นนี่อย่างที่ข่าวที่เราไปมานะครับดังนั้นผมมองว่าการที่ข้อมูลมันหลุดไปแบบนี้ถ้ามันหลุดไปถ้านะฮะเพราะว่าต้องรอไอการไปสอบสวนสืบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆมันหลุดไปหรือที่มีข่าวว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ปล่อยก็คงว่ากันไปนะครับแต่เท่าที่เรารู้ตอนนี้นะครับนะฮะก็คือทุกคนเจอกันหมดใช่ไหมครับว่าอยู่ดีๆก็ไม่รู้มีผมก็เจอฮะรายอาทิตย์เลยนะมิจฉาชีพถามว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยโอ้โหนะฮะเราไปลงทะเบียนเยอะแยะมากถูกไหมฮะใส่มือถือเราอะนั่นแหละตัวดีแล้วครับเขาเอาไปขายต่อก็มีอย่างที่มีเหตุการณ์ในอดีตนะที่เอาข้อมูลไปขายต่อก็มีนะครับเพราะงั้นไม่ว่าอะไรก็ตามผมคิดว่าประชาชนทั่วไปอันแรกนะครับก็ท่านคงจะต้องพยายามที่จะต้องสอนลูกสอนหลานคนใกล้ชิดนะครับว่าถ้ามีโทรศัพท์แปลกๆมาอ้างว่าเป็นนู้นเป็นนี้ขอให้ไม่เชื่อกันเลยนะครับแปลว่าในส่วนคนธรรมดาเองเนี่ยนอกจากเราสอนลูกหลานสอนผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเราสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมฮะในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราในการรั่วแบบนี้คืออย่างที่ผมบอกเลขถ้ามันหลุดไปจริงๆนะฮะเลข13หลักเราคงทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านกังวลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนมือถือหรือเปล่าอันนี้ก็มีเป็นไปได้นะถ้าผมเป็นพวกแบบอะไรนะเซเลบริตี้คนชื่อเสียงก็ถ้ามันหลุดไปจริงๆนะผมก็เปลี่ยนนะเออเพราะว่าความเสี่ยงที่เราจะโดน harassment จากใครก็ไม่รู้มาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเอออันอื่นก็น่าจะเป็นประมาณว่าต่อไปก็พยายามนะครับระวังเวลาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้กับคนเว็บไซต์พูดง่ายส่วนมากเรามีลงทะเบียนเว็บไซต์แหละตัวดีเลยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเว็บไซต์ฮะเดินไปห้างสดสินค้าเขาจะขอข้อมูลเราแล้วลงทะเบียนตัวนี้เนี่ยก็ดูให้ดีว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับส่วนของภาครัฐผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีกลไกที่จะต้องมา
ทำให้มันดีขึ้นแน่ๆเพราะจริงๆก็มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเขาก็บอกว่าแบบถ้าเกิดสมมติมีคนแปลกหน้าเดินมาขอข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ยเราก็คงไม่ให้ใช่ไหมฮะด็อกเตอร์แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นถูกต้องครับครับถ้าหากเป็นเว็บไซต์เองเนี่ยเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้เข้ามาถามข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็อยากจะให้เรามองว่าเราก็ไม่ควรให้เหมือนกับการที่คนแปลกหน้าถูกต้องเลยครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเบอร์มือโทรศัพท์นะครับเลข13หลักเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ประเภทที่เป็นแบบ no name no name อย่าให้เด็ดขาดเลยนะครับอย่าให้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วโดยปกติภาครัฐนะฮะภาครัฐนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการยืนยันตัวตนที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้คำถามคือประเด็นที่มันหลุดออกไปเนี่ยนะครับนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันหลุดออกทางไหนเขากำลังสืบสวนอยู่ก็คงต้องไปดูต่อไปคราวนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับว่าในพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ดูแลคนที่ถือครองข้อมูลเราเนี่ยนะฮะเขาก็มีกลไกในการที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนตรงนี้อยู่แล้วงั้นท่านไม่ต้องห่วงหรอกว่าเรื่องนี้เกิดมาแล้วแต่ไม่มีใครสมมติถ้ามันเปิดจริงๆแล้วไปสอบสวนจริงๆว่าหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำตามกฎหมายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายครับไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่ากฎหมายเขียนชัดเจนนะครับว่าบทลงโทษที่เกิดขึ้นนะฮะถ้ามีการสอบสวนสืบสวนจริงๆนะฮะว่าเป็นความผิดของเราเรียกว่าผู้ถือข้อมูล data controller นะฮะตามกฎหมายนะครับว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนไหมนะครับนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแค่นั้นเองครับแปลว่าถ้าตาม PDPA เองแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐต่อให้เป็นคนทำหลุดก็มีบทลงโทษเองใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วครับนะแต่ส่วนเรื่องที่ว่าใครเอาข้อมูลแฮ็กแล้วเอาไปนั้นก็เป็นอีกกฎหมายนึงก็คือพรบคอมนะฮะอันนั้นก็คงว่ากันคนละกฎหมายกันนะครับครับสุดท้ายดร.มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมฮะคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านคือต้องเรียนทุกท่านทางบ้านนะครับว่าเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเรามีกฎหมายมา 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็พูดง่ายว่าก็พยายามทำอย่างเต็มที่แต่มันเป็นเรื่องใหม่ผมเรียนทุกท่านเป็นเรื่องใหม่นะฮะของภาครัฐเองผมมองงี้ฮะในฐานะที่เคยดู Digital Government Agency มาก่อนเนี่ยก็พบว่าเราต้องทำให้ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนมันก็มีอุปสรรคในเรื่องของอะไรนะทรัพยากรเอ่ยคนภาครัฐเอ่ยนะครับของเอกชนผมไม่ห่วงหรอกเขามีเงินที่จะลงทุนนะฮะก็คงจะต้องมาพูดง่ายปรับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นทางนี้ลงไปนะครับเราอย่างช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นว่าเราไปใช้ดิจิทัลกันเยอะมากเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแน่นอนนะข้อมูลตอนนั้นเราออนไลน์กันเยอะก็คงจะต้องมาถึงเวลาที่ต้องมาจูนกันเพิ่มอีกรอบนึงแล้วกันเพื่อจะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ว่าเป็นภาครัฐใดที่ทำเก็บเนี่ยมีการดูแลตามกฎหมายก็คือพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนทุกท่านเองนะครับก็ขอให้มีawareness อยู่ตลอดเวลามี alert นะผมจะใช้คำว่า alert มีสติเวลามีใครโทรเข้ามาเนี่ยขอให้ฟันตรงเลยถ้าอยู่ดีมาขอข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไม่น่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพแน่ๆเลยนะครับแล้วก็สอนลูกสอนหลานบอกคนใกล้ชิดนะพ่อแม่เรานะว่ามีคนโทรมาแบบนี้ขอให้อย่าเชื่อไว้ก่อนเลยนะครับคงฝากไว้แค่นี้ครับได้ครับดร.ก็ต้องขอขอบคุณดร.ศักดิ์เสกคุณทศมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับว่าข้อมูล55ล้านรายชื่อนี้ถ้าเป็นข้อมูลจริงนะครับไม่เป็นตามที่เขาขู่เนี่ยเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างดร.ขอบคุณมากเลยครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราผมอยากจะฝากข้อคิดไว้ให้ทุกคนอย่างนี้ครับว่าถ้าหากใครที่ใช้เลขไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของเราเบอร์ของแฟนเบอร์ของแม่หรือแม้กระทั่งเลขวันเกิดในพาสเวิร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebook หรือแม้กระทั่งบัญชี YouTube เองเนี่ยก็ให้เรารีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคนร้ายเองเนี่ยเขาก็อาจจะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้มาแฮกเราอีกทีนึงได้เช่นเดียวกันครับอย่าลืมครับทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ